คืออย่างงานผมที่ทำงานชุดนางสงกรานต์เนี่ยครับชอบหรือความเป็นมาแรงบันดาลใจมาจากศิลปะวัฒนธรรมไทยและเอาความเชื่อความคิดในลักษณะนั้นมาทำงานในยุคใหม่อยากจะให้คนกลับมาให้เราเรียนรู้เข้าใจว่าวัฒนธรรมของเราที่มีความเชื่อความคิดใครสมัยที่แล้วผ่านมาบอกว่างมงายไปเชื่อเร่งเทพเรื่องเทวดาเจ้าผีอะไรนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ข้างในความจริงแล้วผมออกมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยโบราณตั้งแต่โน่นในสุโขทัยอยุธยามานะก็เทวดานางฟ้าที่เหาะอยู่จริงๆแล้วมายุคหลังอยุธยาหรือสมัยรัตนโกสินทร์หรือรัชสมัยสินก็เริ่มมีการเขียนเทวดานางฟ้าที่เป็นเรียลลิติกมากขึ้นอย่างกุมพยานฤทธิ์อ่ะที่ผมมีที่ผลต่อการทำงานผมมากเลยท่านก็เขียนเทวดานางฟ้าที่เป็นเรียลลิติกมากขึ้นการแต่งกายต่างๆก็เหมือนกับการโชว์สิริละหน้าอกเนี่ยข้างด้านบนก็ดูแล้วสวยงามไม่ใช่ว่าดูแล้วเป็นเรื่องของลามกอนาจารอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคย